สโมสรสมาชิก3ลีกก็ขานรับนโยบาย5แฟร์ร่วมโต๊ะหารือเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลของไทยนะคะตามนโยบายของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงผู้สมัครลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงอดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เชิญตัวแทนสโมสรจากทั้ง3ลีกเข้าร่วมหารือพร้อมชี้แจงนโยบายที่โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ซึ่งพลตำรวจเอกสมยศเชื่อมั่นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังชื่อเสียงของสมาคมฟุตบอลมีแต่รอยด่างพร้อยสร้างความเสื่อมเสียทั้งในและต่างประเทศพร้อมแจกแจงนโยบายหลักตามสโลแกน5แฟร์ที่จะใช้เปลี่ยนแปลงวงการลูกหนังไทยโดยมีสโมสรสมาชิกที่เข้าร่วมหารือต่างแสดงความคิดเห็นและขานรับนโยบายไปในทิศทางเดียวกันพร้อมสัญญาที่จะสร้างความเจริญและพัฒนาฟุตบอลเดิมพันด้วยตำแหน่งผบ.ตร.ที่ไม่เคยมีชื่อเสียงด่างพร้อยเป็นเครื่องการันตีโดยมีตัวแทนจากสโมสรรวม49ทีมแบ่งเป็นทีมจากไทยพรีเมียร์ลีก14ทีมขาดเพียง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ด BEC เทโรศาสนะและศรีสะเกษ FC ส่วนยามาฮ่าลีกวันมีจำนวน19ทีมและลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ภาคตะวันออกกลางและภาคตะวันตกจำนวน16ทีม